นะพิรมฤดีได้ทุกอย่างเท่ากับหลานคนอื่นยกเว้นที่ดินและเครื่องเพชรเพราะว่าเป็นของคุณหญิงท่านให้แต่ลูกหลานคุณหญิงพี่เพ็ญครับผมว่าเราควรจะทำตามความประสงค์ของคุณพ่อนะครับคุณพ่อก็ได้แจ้งความจำนงไว้กับหลายคนรวมทั้งดอกโศกด้วยใช่ไหมดอกโศกคุณตาท่านบอกเธอไว้ไม่ใช่เหรอแต่หนูไม่อยากได้ไม่ต้องให้หนูค่ะตอกจะบ้าเหรอไอ้มีสิทธิ์ได้นะนี่แม่สนใจนี่ไม่ใช่เรื่องของแกนะอย่าสอดทำไมจะพูดไม่ได้ใครมีสิทธิ์ห้ามโศกแกต้องเอานะของแกต้องเอาแล้วจะเอาจากที่ไหนฮะจะเอาจากไหนก็เอาจากแกไงอีผู้ดีแกรู้ดีอยู่แก่ใจว่าอะไรมันเป็นอะไรอ่ะอย่าใจร้ายใจดำให้มันมากนักเลยแกกลับไปซะแล้วหยุดฝันถึงสิทธิ์ลมแรงๆของแกแต่ก่อนเนี้ยแกอาจจะมีแต่ตอนเนี้ยมันไม่ใช่เดี๋ยวนี้สิทธิ์มันเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ใช่สิทธิ์ที่ได้มาจากการยั่วยนคุณพ่อฉันแบบต่ำๆของแกแกยายยายจ้ะยายพ่อแม่จ้ะยายรู้แล้วคุณเพ็ญเราก็โตๆกันแล้วนะคุณก็เป็นป้านั่นก็หลานฉันไม่เชื่อคุณพูดจริงเงินน่ะคุณไม่เคยไม่อยากได้อย่ามาทำเป็นสร้างภาพเลยนะพี่เพ็ญครับผมว่าเรามาคิดใหม่กันดีไหมครับครับป้าเพ็ญเงิน5ล้านที่จะให้ดอกโศกเอามาให้เรา3คนมันก็แค่คนละล้านกว่าหยุดเลยนะอ้นเป็นเด็กอย่าสอดพี่เพ็ญผมว่าถ้าอ้นเขาอยากจะทำเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำของเขาได้นะครับก็ได้ฉันเชื่อว่าคุณพ่อท่านก็ต้องการแบบนั้นแต่ในเมื่อมันไม่มีอยู่ในพินัยกรรมฉันไม่เห็นเหตุผลใครอยากจะให้จากส่วนของตัวเองแต่ถ้าจะแบ่งจากส่วนของลูกฉันฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องเอาสิวะฟ้องก็ฟ้องหยุดนะถ้าแกไม่อยู่นะฉันจะเรียกคนให้จับแกแล้วก็โยนออกไปข้างนอกฉันบอกให้หยุดเคลียร์มะไม่เคลียร์ไม่เคลียร์ไม่ยอม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 หยุดไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมฟ้องฉันนะฟ้องฉันนะจุ๊จุ๊ยฟ้องไปสิแล้วศาลจะจับแกนะใส่เข้าคอกแล้วจะซักแกตายแน่ๆสุดสวยผมจะแบ่งให้ดอกโศก2ล้านโหใจดีจริงๆแล้วโอล่ะโอไม่รู้ให้ก็ได้ค่ะโอไม่อยากได้อะไรอีกแล้วโอแต่คุณรักสุขจะได้ส่วนแบ่งของคุณพลึกด้วยนะครับจริงเหรอคะคุณแม่คงได้เยอะละสิคนรวยนี่มันไม่รู้จักพอเนอะกูเนี่ยจะคอยดูว่ามันจะกินจนท้องแตกตายไหมศกยายกลับก่อนนะขอให้พระคุ้มครองเองนะลูกเดี๋ยวเอาหลานแกกลับไปด้วยนี่คุณเพ็ญพัดยังไงเนี่ยพูดอย่างนี้มันจะถูกเหรอไอ้สองมันก็เป็นหลานเหมือนกันทำไมจะอยู่ไม่ได้ใจคอมันจะโหดเหี้ยมไปหน่อยแล้วนะเราจะทำทุกอย่างตามพินัยกรรมของคุณพ่อรู้เอาไว้ด้วยแล้วยังไงทำไมไอ้สองมันจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ที่ตอนไปตามมันมาก็ไปอ้อนวอนใครไปอ้อนแกพูดดีๆนะก็คุณไงคนก็เห็นกันทั้งซอยใส่ย
ชุดและสีแดงล่อหมาเห่ากันให้เกลียวกราไปทั้งซอยเลยแล้วแค่ยังเอาเงินไปล่อมันเองใครใครเอาเงินไปล่อแกถ้าอย่างนั้นก็พ่อคุณนี่แกเอาหลานแกออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยไปไม่ดอกโศกอยู่ได้ดอกโศกอยู่ได้อยู่กับน้าอยู่ได้ดอกโศกอยู่ได้ดอกโศกจะไม่ไปไหนดอกโศกอยู่ได้ศอกเอ็งต้องอยู่เอ็งต้องอยู่ที่นี่ใครที่มันเอ็งมาเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงต่อไปไม่อย่างนั้นกูนี่แหละจะไปฟ้องให้หมดทุกศาลเลยคอยดูตะกอนอธิบายให้เขาฟังด้วยตะกูลโอ้ไปพี่อ้นโอ้ให้เขาเท่าพี่อ้นนะบ้านเฮ้ยเดี๋ยวศอกทำไมอะลูกทำไมถึงไม่เอาเพราะเองมีสิทธินะยายเขาเกลียดเราขนาดนี้จะให้หนูอยู่อีกเหรออภิรมย์อภิรมย์ฉันให้นะ2ล้านคนละครึ่งก็ได้2ล้าน5แล้วพบกันนะอ้นอภิรมคุณยายได้อะไรมาบ้างได้อะไรมาบ้างได้อะไรมาบ้างอะไรก็ไปอะไรผีเข้าเฮ้ยได้อะไรมาบ้างยายอย่ามายุ่งกับฉันไปพักนะโศกน้าไปทำงานต่อก่อนนะจ้ะหนูขอบคุณอาจารย์ณปองไม่ต้องเศร้าล่ะอยู่คนเดียวซะเมื่อไหร่ล่ะเราอ่ะปองปีขาดกันทั้งหมดเลยคุณนายดอกโศกดอกโศกThank you.
คิดมากนะมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะดอกศกอายค่ะเหมือนอยากได้แต่ไม่มีสิทธิ์ไม่จริงหรอกดอกศกมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ทุกอย่างจะฟ้องก็ฟ้องได้ยายพูดถูกนะว่าเรามีหลักฐานที่คุณตาพยายามซื้อดอกศกให้ไปอยู่ด้วยทั้งความเป็นหลานแล้วก็เจตจำนงคุณตาที่ต้องการจะให้ดอกโศกสั่งก็สื่อพยานได้นะไม่ค่ะดอกโศกจะไม่เอาอะไรจะไม่กลับไปบ้านนั้นด้วยถ้าอย่างนั้นดอกโศกไปอยู่กับคุณนายนะคุณนายขอร้องไปอยู่กับคุณนายนะดอกโศกขอพูดอะไรบางอย่างนะคะคุณนายฟังให้จบนะคะอย่าเพิ่งคิดว่าดอกโศกจ้องหองตอนดอกโศกเป็นเด็กดอกโศกอยู่กับยายเท่ากับยายเป็นเจ้าของชีวิตพอโตขึ้นมาหน่อยคุณตาก็รับไปเลี้ยงดอกโศกก็กลายเป็นอภิรมย์ฤดีของคุณตาแต่ตอนนี้คุณตาไม่อยู่แล้วอภิรมย์ฤดีก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของอีกต่อไปนะไม่มีใครเลยเหรอคุณนายเป็นผู้มีพระคุณดอกศกเชื่อว่าในโลกนี้ไม่มีใครหวังดีกับดอกศกเท่ากับคุณนายถ้างั้นแล้วทำไมอ่ะดอกศกอยากเป็นอิสระค่ะอยากเป็นอิสระนี่หมายความว่ายังไงต้องการทำอะไรก็ได้อย่างนี้เหรอเด็กอายุแค่นี้เนี่ยนะทำเท่าที่จะทำได้ค่ะดอกศกจะไปอยู่กับยายจะทำงานได้ยังไงเรียนหนังสือไม่จบเลยทำได้ค่ะเรียนหนังสือไปด้วยทำงานไปด้วยค่ะไม่คุณนายไม่ยอมดอกศกต้องเรียนหนังสือให้จบก่อนต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ก่อนได้ค่ะมีคนตั้งแยะที่เขาทำงานส่งตัวเองเรียนคุณนายลืมไปแล้วหรอคะว่าตอนเด็กๆ ดอกโศกก็เคยทำโถนั่นมันตอนเด็กๆคุณนายดูถูกเด็กจังคุณนายไม่ได้ดูถูกเด็กหรือใครทั้งนั้นหรอกคุณนายเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยมีศักยภาพของตัวเองถ้าเกิดทำอะไรอย่างเต็มที่ย่อมทำได้ทุกอย่างแน่นอนแต่มันต้องขึ้นอยู่กับอายุแล้วความจำเป็นด้วยดอกศกเป็นเด็กนะเด็กต้องใช้ศักยภาพของตัวเองในการเรียนหนังสือเท่านั้นดอกศกจะเรียนหนังสือเต็มที่ดอกศกสัญญากับคุณนายค่ะนี่เวลาทำอย่างอื่นหรอกถ้าเกิดทำอย่างนั้นมีค่ะดอกศกจะใช้เวลาทุกนาทีให้มีค่าชีวิตดอกศกมีค่ามากตอนที่ทำงานช่วยยาย
ช่วยยายหาเงินตอนที่ดอกศพยังเป็นเด็กจำได้ว่าไม่เหนื่อยไม่ท้อถอยเลยสักวันดอกศพรู้ค่ะว่าถ้าไปอยู่กับคุณนายดอกศพจะสบายไม่ต้องทำงานมีเงินใช้เยอะแยะอยากได้อะไรคุณนายก็จะหาให้จะอยู่สุขสบายเรียนหนังสืออย่างเดียวตอนที่อยู่บ้านคุณตาอยู่กับคุณนายอาจจะเป็นคุณหนูมากกว่าซะด้วยเพราะมีป้ามอนกับพี่หมื่นคอยทำอะไรให้ทุกอย่างแต่ดอกศพไม่อยากเป็นแบบนั้นค่ะดอกศพอยากทำงานอยากเป็นอิสระอยากภูมิใจที่ได้ช่วยยายเรียนหนังสือก็จะไม่ให้เสียคุณนายคะดอกศพอยากสู้ชีวิตด้วยตัวเองค่ะเงินจะกลับนะยังไงวันนี้ดอกโสดจะขนออกจากบ้านคุณตาเนี่ยบอกคุณนายนะให้คุณนายไปช่วยแล้วขอร้องนะว่าอย่าปฏิเสธว่าไม่ต้องค่ะไม่ต้องช่วยไม่เอานะคุณนายไม่อยากเห็นว่าดอกโสดขนของจากบ้านคุณตาแล้วขึ้นรถตุ๊กๆอย่างเงี้ยมันเอาซะนะขอร้องนะอย่าปฏิเสธคุณนายแล้วครับไม่ค่ะดอกศพจะนั่งรถเก็บออกมาเลยกลับบ้านหนูเดี๋ยวก่อนหนูหนูชื่ออะไรจ๊ะเจนนักสืบพิมพ์ไม่ต้องรู้จักชื่อหรอกค่ะที่เจอกลัวจะเห็นหัวใจเก็บมานานแค่ไหนทั้งที่เราใกล้กันได้แค่แอบคิดเพราะกลัวผิดลึกก็ยังแอบหวังไว้ในใจเธอจะมองเห็นหรือเปล่าฉันคิดยังไงเธอเคยสงสัยอะไรบ้างไหมที่ตัวฉันทำรู้ตัวบ้างไหมสายตาที่มองบอกเธอดอกโศกเนี่ยโตขึ้นมากเลยนะเวลาช่วงเป็นข้ามคืนหากจะคิดตรงกันอย่างใจฉันคงดีแต่กลัวฉันคนนี้ไม่ใช่คนในฝันอย่างมีน้อยยินดีที่เราได้เจอกันเก็บมันไว้อย่างนั้นจะได้มีเธอได้แค่แอบคิดเพราะกลัวผิดหวังแต่ลึกๆก็ยังแอบหวังไว้ในใจเธอจะมองเห็นหรือเปล่าฉันคิดยังไงเธอเคยสงสัยอะไรบ้างไหมที่ตัวฉันรู้ตัวหรือไม่สายต
อย่างใจฉันคงดีแต่กลัวฉันคนนี้ไม่ใช่คนในฝันยังมีน้อยยังดีที่เราได้เจอกันเก็บมันไว้อย่างนั้นฉันจะได้มีเธอได้แค่ออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะเมื่อวานตอนกลางคืนค่ะแล้วไม่มีใครตามมาหรอไม่มีค่ะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าดอกสุกจะไม่อยู่ที่นั่นอีกแล้วแล้วนี่จะทำยังไงต่อไปอ่ะทำงานค่ะทำงานงานอะไรอ่ะขายหนังสือพิมพ์อีกเหรอหนูอาจจะขายก็ได้ตอนนี้น้าหมายช่วยป้าแกอยู่แต่ป้าแกบ่นว่าน้าหมายหยุดบ่อยแล้วก็ชอบแอบหลับด้วยค่ะถ้าไปช่วยงานป้าแกคงดีใจตายแต่เจ้ารู้ไหมว่าเจ้าจะมีปัญหากับใครค่ะกับน้าหมายค่ะเอางี้แล้วกันเจ้ามาช่วยงานที่นี่อาทิตย์ละ2วันก็แล้วกันนะเสียใจเหรอนั่นน่ะถึงจะร้องไห้ไม่ใช่ค่ะดีใจค่ะก็ได้ร้องไห้ดีใจก็มีเหมือนกันแล้วนี่ใครจะไปช่วยเจ้าเก็บของล่ะคุณอภิรมย์คุณทำอย่างเงี้ยคุณตาท่านต้องไม่ชอบแน่ๆเลยถ้าฉันไม่ไปมีอีกหลายคนที่ไม่ชอบใจคุณตาไม่อยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกเรารู้ไหมคุณสวยเธอไม่ยอมฉัน
หรอยู่ไม่ได้บอกไว้ก่อนมานี่ไปไปอยู่ได้บอกไว้ก่อนมาอยู่ได้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 จะหยุดเดี๋ยวนี้นะติดตาเขาออกมาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมายุ่งไปเร็วอยู่ได้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 เราต้องอยู่บ้านนี้ได้เราต้องอยู่บ้านนี้นะอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้หยุดไปหาเขาไปเดี๋ยวนี้หาเขาออกไปไปไปผมเห็นดอกโศกนะคงมาเก็บของมากับอัศนัยคุณเพ็ญอย่าเพิ่งถามอะไรได้ไหมรำคาญดอกโศกเขาเล่าอะไรให้นายฟังบ้างคะดอกโศกเนี่ยไม่เคยเล่าอะไรผมฟังเลยนะแล้วอะไรไม่ทราบหรอคะว่าทำไมเขาถึงอยากไปจากที่นี่ผมพูดแต่ว่าดอกโศกไม่มีชื่อในพินัยกรรมไม่ใช่เหตุผลเลยค่ะเขาอยู่ที่นี่ก็ได้ไม่มีใครว่าเขาก็เป็นหลานคุณตาเหมือนกันความจริงมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เหรอเขาดื้อค่ะอะไรเนี่ยใครห้ามผมไม่ได้หรอคะสวยบ่อยๆนะคะอย่าลืมทานยาทานข้าวเยอะๆระวังจะไม่สบายนะคะน้าสวยทำไมทิ้งไปผมว่าความจริงคุณแม่อู๋น่าจะพูดได้ไม่ใช่เหรออุ๊ว่ายากค่ะดอกโศกเขาอยู่ที่เนี่ยเขาไม่เชื่อคุณแม่เลยค่ะเขาเชื่อแต่คุณตาตอนนี้คุณตาไม่อยู่แล้วเขาคงอยากกลับไปอยู่กับยายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเขาโตมากับยายเขาค่ะแล้วมาอีกนะคะรีบเอายาให้น้าสวยนะจ๊ะค่ะนะคะคุณอภิรมย์มาอีกนะคะอีก2วันฉันจะมาอีกขอบคุณนะค่ะดอกโศกจะไปแล้วเหรอความจริงเธออยู่ที่นี่ก็ได้นะไม่เห็นต้องไปเลยนี่อุ๊ช่วงแรกๆฉันอาจจะมาหาน้าสวยบ่อยหน่อยนะมาทำไมฉันจะมาแล้วกันฉันถามมาทำไมเธอไม่ต้องรู้หรอกคุณนายคะดอกโศกไปคอยที่รถนะคะอะไรคะปูไม่เห็นว่าเขาจะไปลากับแม่เลยค่ะ
าไม่ชอบเราสองคนแม่ลูกค่ะทั้งที่เราไม่เคยทำอะไรเขาเลยต่างคนต่างอยู่แท้ๆจะเอาเงินเมื่อไหร่ก็บอกนะอภิรมเศรษฐีอยากแจกเงินใหญ่เลยเห็นไหมล่ะมีเงินแค่นี้ยังเป็นทุกข์เลยแล้วถ้ามีเป็นร้อยล้านพันล้านจะทุกข์ขนาดไหนอะไม่เคยได้ยินนะว่ามีเงินแล้วเป็นทุกข์เอ้าก็พูดอยู่หยอกๆไม่ยินหรอก็เพิ่งได้ยินนี่ไงเอ้าแล้วไม่อยากรู้หรอว่าเพราะอะไรอยากบอกก็บอกไม่ถามท่านี้ชัดเลยนะอ้นเอ้าก็ชัวร์ดิฉันไม่ปิดบังให้มันทำร้ายตัวเองหรอกอย่างนั้นน่ะเขาเรียกว่าอีแอบเป็นก็เป็นรู้ป่ะเดี๋ยวนี้เขายอมรับกันมากขึ้นแล้วแบบวิทยาศาสตร์ไงที่เขาบอกว่าธรรมชาติของมนุษย์อ่ะไม่ได้มีแค่สองเพศแต่มีถึงสามใครบอกอ้นเอาก็อ่านสิจ๋านี่อภิรมอ่านหนังสือให้มากกว่านี้นะเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยอ่ะจะได้ไม่ต้องลุ้นอ่ะพูดอย่างจะไม่ได้ไปไหนอย่างนั้นน่ะไปเถอะฉันไปนะอ้นขอบใจนะอ้นสวัสดีครับอานายสวัสดีครับครับขอบคุณอานายมากๆเลยนะฮะที่ดูแลอภิรมย์เป็นอย่างดีทั้งที่ไม่ใช่ญาติพูดอย่างนี้หมายความว่าไงฮะนายอ้นหรือใช้คำว่านายไม่ได้จะเรียกนางก็ได้ไม่เห็นเดือดร้อนเลยหมายความว่ายังไงเหรอก็หมายความอย่างที่พูดนั่นแหละรู้อยู่แล้วจะถามทำไมไม่พูดด้วยล่ะคนประหลาดบ้านนี้ไม่มีใครเป็นหลานเลยดอกศพจะไปแล้วหรอโชคดีนะขอบใจนะอุลาคุณแม่หรือเปล่าเปล่าเพราะคุณป้าคงไม่อยากให้ไปลานะคุณอาจะกลับเลยใช่ไหมฮะอาจะกลับแล้วล่ะสวัสดีครับอนายยังมีเวลาอีกมากข้างหน้าอะไรๆมันเปลี่ยนแปลงได้หมดลูกอันไหนเขาไม่เปลี่ยนหรอกค่ะเขารักมันอู้จะเจอคนอีกมากอู้เชื่อแม่นะลูกคนที่อู้อยากให้เปลี่ยนคือมันอยากให้มันตายอยากให้มันตายไปจากโลกนี้อยากให้มันเสียโฉมเดี๋ยวเข้าคนอื่นทำแทนแล้วด้วยเออเร็วเข้าเตินเฮ้ยเบิร์ดแก้อา
าวุ่นวายเลยน้องเมียนอนโอ้โหเป็นพ่อภาษาอะไรเนี่ยลูกถูกเลย ออฟอยู่แล้วแปลว่าอะไรก็แปลว่าเขาคงให้เงินเดือนมันขึ้นมั้งพ่อเมาเรื่อยด่าอะไรกูด่าอะไรเอาจะไปยังอ่ะจะได้ช่วยเข็นไปให้ส่งไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเดี๋ยวไปโรงเรียนไม่ทันเดี๋ยวน้ามารับหนูไปรถเมย์จ้าน้าป้องไปเถอะจ้าเฮ้ยไปเถอะนะไปเร็วๆเข้าเดี๋ยวไม่ทันไปสิยังแล้วแม่นั่งหน้าเหงาทำไมนะฮะทำไมแม่มาเข็นเนี่ยก็เองบอกว่าเองจะช่วยเข็นเข้าใจอะไรผิดเปล่าแม่ช่วยเข้าใจไหมแม่ช่วยเนี่ยหมายถึงแม่เนี่ยต้องช่วยตัวเองมั่งโอ้ยไม่ได้บอกว่าจะเข็นไม่ให้นี่นั่งนิ่งไม่ขยับใช่ไหมขยับเองก็ได้วะภูมิใจจริงเลยเกิดมามีแม่ฉลาดแบบนี้ฉลาดอะไรของเองฉลาดแกมโกงอะไปเห็นเร็วๆสิโลโก้โรงงานเซรามิกครับแบตกับอันทำมาให้เรียบร้อยครับใช้ของอันแล้วกันนะครับแบตก็ว่างั้นละค่ะเอ้าทำไมล่ะแบตก็มันเจ๋งกว่าเห็นๆนะโอเคเลยถ้างั้นเดี๋ยวผมสั่งทำป้ายแล้วก็ทำตรายางเลยแล้วกันได้ครับแต่ผมขอสีสันสดใสหน่อยนะครับพนักงานจอกกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นที่กลุ่มที่เพิ่งตั้งครอบครัวนะครับอย่าลืมนะว่าออกแบบลายให้น้อยที่สุดแต่เอาให้ได้มากที่สุดLess is moreExactly ขอบคุณครับทั้งสองคนเลยครับนี่ครับนี่ครับตั๋วเครื่องบินไปเชียงใหม่ครับขอบคุณมากครับพี่บุรีทำไมมี2ใบครับเอ้าก็คุณปริยากระมวลไปด้วยไงครับใช่แล้วค่ะนี่คุณไปได้นะแต่ผมไม่ชอบวิธีมัดมือชกแบบนี้พี่บุรีครับเอาไปรีฟันเลยฉันไปคนเดียวก็ได้คุณจะบอกผมก่อนนะนี่เราเป็นแฟนกันนะฉันจะโกรธละอะไรกันนักหนาเนี่ยและที่สำคัญคุณไม่ไว้หน้าฉันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปรีบดูตรายางนะครับขอโทษแล้วกันแต่ก็หลังอย่าทำแบบนี้อีกไม่ฉันรักคุณมากเพราะฉะนั้นคุณไม่ให้ฉันทำอะไรฉันก็จะไม่ทำโซนี่ถึงเลยหรือยังดีแล้วนี่น้าปองไปส่งหรือเปล่าได้ถึงจัง